ธรรมปาติโมกของเราขาดตอนไปนานหลายสัปดาห์มันการมาพูดถึงอีกก็จะต้องสรุปความที่เป็นใจความสำคัญมาเพื่อสัมพันธ์กันไม่อย่างนั้นมันก็ฟังยากข้อแรกก็คือเรามีความมุ่งหมายว่าการพูดที่นี่ทุกครั้งเรื่องธรรมปาติโมกข์นี่ก็มีพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเรื่องในพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีเรื่องอื่นคือเรื่องเกิดขึ้นแห่งตัวกูก็เป็นทุกข์เรื่องดับไปแห่งตัวกูก็ไม่มีทุกข์ก็ดับทุกข์เรื่องพุทธศาสนาก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนั้นว่าแต่ก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นท่านคอยเตือนใจความสำคัญสั้นๆไว้เสมอไปว่าเมื่อใดตัวกูเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็มีความทุกข์เมื่อใดตัวกูไม่เกิดหรือดับไปเมื่อนั้นก็ดับทุกข์หรือไม่มีทุกข์ที่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่คนโดยมากไม่เข้าใจคำว่าตัวกูคืออะไรและเกิดเมื่อไรคนทั่วไปถือความหมายว่าตัวกูมันก็เกิดทีเดียวจากท้องแม่แล้วเกิดมาจนบัดนี้อาจจะเข้าโลงไปคือเกิดทีเดียวเท่านั้นพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่เพียงฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายร่างกายตัวกูฝ่ายร่างกายซึ่งไม่ใช่ความมุ่งหมายในที่นี้ร่างกายเกิดมันเกิดทีเดียวแล้วก็เลิกกันมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์และไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ไอ้ตัวกูที่เกี่ยวกับความทุกข์กับความดับทุกข์นั้นมันเป็นตัวกูที่ไม่ใช่ร่างกายแต่ที่อาศัยร่างกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นหลักในบาลีพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดมานพนั้นมีเวทนาเมื่อนั้นก็มีตัณหาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นก็มีอุปาทานเกิดขึ้นอุปาทานเกิดขึ้นก็มีภพเกิดขึ้นภพเกิดขึ้นก็มีชาติเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้นก็ชรามรณะโสกะเทวะทุกขะเกิดขึ้นเมื่อใดเวทนาเกิดขึ้นก็หมายความเมื่อนั้นตัวกูจะเกิดขึ้นธรรมชาติคือความเกิดในที่นี้หมายถึงความเกิดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากท้องแม่ แต่เป็นเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวเรา
ทุกคราวที่มีเวทนาเกิดขึ้นนั่นจึงพูดได้ว่าไอ้เวทนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการเกิดแห่งตัวกูทุกคราวที่มีเวทนาเกิดขึ้นสำหรับคนธรรมดาสามัญเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นแห่งตัวกู นี่ต้องเข้าใจเป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่จะศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องการเกิดแห่งตัวกูให้ชัดเจนมีหัวข้อย่อๆว่าหัวข้อที่เป็นคำพูดที่สั้นที่สุดว่าเมื่อใดเกิดเวทนาเมื่อนั้นเกิดตัวกูเนี่ยผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนทางปริยัติเราต้องไปสอนนักเรียนทางปริยัติก็ต้องสนใจเรื่องนี้ซึ่งในโรงเรียนปริยัติที่แล้วมาเท่าที่ผมเห็นคือสังเกตเห็นไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยสอนเรื่องนี้จึงทำให้อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจพูดกันไปเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจกันได้ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติโดยตรงคือไม่ใช่เรียนปริยัติมันคือจะปฏิบัติธรรมโดยตรงปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาโดยตรงยิ่งต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติลงที่ตรงไหนจะกำหนดอะไรกันที่ตรงไหนขอให้ทุกคนตั้งใจฟังและพยายามเข้าใจให้ได้เพราะว่าบัดนี้มันก็ถึงเวลาที่สมควรและที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติกันบ้างเป็นพิเศษตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกวันไม่ได้มีการปฏิบัติอันว่าต้องมีทุกวันนี่เราจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างรัดกุมขึ้นเป็นพิเศษต่อไปตามสมควร ก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการเกิดแห่งตัวกูโดยเฉพาะให้ให้ชัดเจนทีเดียวเพื่อใช้เป็นบทเรียนเป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาได้เหมือนอย่างเราจะทำอานาปานสตินี่มันก็มุ่งหมายจะตัดตัวกูของกูนี่เหมือนกันจะทำให้มันเกิดวิราคะนิโรธะลงไปได้อย่างไรนี่มันสำคัญที่ตรงนี้ตั้งแต่วิราคานุปัสสีนิโรธาวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีอันดับสุดท้ายสามขั้นนี่มันเนื่องด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะจะต้องเตรียมไว้ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการเกิดแห่งตัวกูให้จริงๆเลย
ม่ใช่เป็นเรื่องพูดนะณที่นี้เราจะพูดกันโดยเฉพาะถึงเรื่องการเกิดแห่งตัวกูทุกครั้งที่มีเวทนาเกิดไอ้คำพูดที่เราได้ยินได้ฟังมากที่สุดในเรื่องสติปัฏฐานนั่นมันถูกที่สุดแต่เราก็ฟังไม่ออกที่สุดนะเช่นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคำอธิบายคำสอนมันก้องอยู่ในหูอย่างนี้เวทนานี่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้ผู้ฟังหรือผู้ปฏิบัติก็น่าจะท่องว่าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นตัวตนเราเขาอยู่เรื่อยไม่รู้จะทำอย่างไรนั่นก็ไอ้เรื่องสอนกันเพียงเท่านี้เป็นเรื่องที่น่าหัวและน่าสงสารอย่างยิ่งกายนี้สักว่ากายใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้สักว่าเวทนาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้สักว่าจิตใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมะนี่สักว่าธรรมธรรมทั้งหลายสักว่าธรรมใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ท่องอยู่นั่นไอ้ที่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันได้แต่ท่องมันจะกำจัดลงไปให้ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างไรทำไม่ดูก็ไม่รู้เรื่องสติปัฏฐาน4อย่างที่มีอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหมันในทางปฏิบัติมีผลเพียงท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทองร้องจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละถูกแล้วคือการปฏิบัติหรือว่าใจการปฏิบัติอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยเฉพาะระบุเวทนาพระพุทธภาษิตที่เราสังเกตเห็นหรือคนพบนี่มันมีแต่เรื่องเวทนาเรื่องเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องกว้างขวางที่สุดไอเวทนาที่เราได้รับนี่มันทำให้เกิดตัวตนเราเขาได้อย่างไรนั่นเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเห็นแจ้งมันจึงจะปฏิบัติชนิดที่กำจัดไอ้ตัวตนเราเขาเสียได้จะเมื่อมานอกนั้นจะเห็นรูปทางตาแล้วก็ตัดถึงเรื่องฟังเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้ริมรสทางลิ้นได้สัมผัสทางผิวหนังแล้วเกิดเวทนา เกิดตัณหาปาทานภพชาติลำดับไปก็มีความทุกข์เกิดขึ้น คำว่าเวทนาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็นอทุกขมสุขเวทนาบ้าง ก็ต้องนึกถึงเมื่อเราได้กระทบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นนั่นจริงๆแล้วมีเวทนาขึ้นมาจริงๆแต่กระทบทางตาทางหูทางไหนก็ตามมันเกิดความรู้สึกทางจิตใจ
็นเวทนาคือเป็นความรู้สึกไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวัตถุหรือเป็นเนื้อหนังเป็นหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกชอบเรียกว่าสุขเวทนารู้สึกไม่ชอบเรียกว่าทุกขเวทนา รู้สึกนิจที่ไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบจะสนใจหรือสงสัยหรือทึ่งอยู่นี่มันก็เรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ยังไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันจึงให้เกิดผลเป็นตัณหาได้ทั้งนั้น สุขเวทนามันก็อยากเป็นตัณหาประเภทอยากเอาถ้าเป็นกามก็อยากได้เป็นกามถ้าเป็นภพก็อยากจะได้เป็นนั่นเป็นนี่ ที่ถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็อยากจะไม่เอาอยากจะไม่เป็นหรืออยากจะทำลายเสียอยากจะทำลายสิ่งนั้นเสียมันเป็นความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันจนเป็นวิภวตัณหาจะทั้งอยากฆ่าตัวเองตายเสียก็มีเพราะมันแก้ไขในเรื่องเวททุกขเวทนานั้นไม่ได้ทีนี้มันไม่ใช่เวทนาอันที่สามคือเวทนาที่เป็นปัญหาที่อธิบายกันต่างๆนานาเขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ตามใจผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เอามาพูดเท่าที่ผมรู้สึกอทุกขมสุขเวทนานี้ก็ยังเป็นเวทนาอยู่แต่ไม่แสดงอาการสุขหรือทุกข์คือชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่มันสงสัย มีจิตที่สนใจอยู่นั่นเอาออกไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือมันจะเป็นของดีหรือของชั่วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้สึกเนี่ยอทุกขมสุขเวทนาชนิดนี้จะมีปัญหาเป็นตัวปัญหาคือทำให้เกิดความอยากประเภทใดประเภทหนึ่งได้คืออยากรู้ให้แน่ลงไปอยากรู้มันมีประโยชน์อะไรบ้างคือมันรบกวนความสนใจความอยากอยู่ตามเคยฮะเอาเป็นว่าเวทนาชนิดไหนก็ตามเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามยังไม่เป็นสุขเป็นทุกข์โดยตรงก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาหลายชื่อ ตัณหาคือความอยากพอมันอยากไปแล้วคิดดูดีสิเช่นกินข้าวคำนี้อร่อยแกงกับเฉพาะมันอร่อยแล้วตัวก็หิวสติสัมปชัญญะก็มิได้มีในขณะนั้นมันอร่อยอยู่ในปากในที่ลิ้นนั่นก็เกิดความอยากความอร่อยนั่นทำให้เกิดความอยากที่จะมีรสอร่อยอันนั้นอยู่ความคิดมันปรุงขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่ากูอร่อยเราอร่อยก่อนจะไม่มีความอร่อยมารู้สึกขึ้นที่จิตเนี่ยการรู้สึกว่าเราอร่อยไม่มี
มันยังได้คิดนึกอะไรหมดหมายถึงเรื่องนี้นะหมายถึงกรณีนี้ส่วนที่มันจะคิดนึกเรื่องอื่นอยู่ก่อนแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งเราไม่เอามาปนกันเพราะเรื่องนี้ตัวอย่างว่าเพราะอร่อยก็มันจะมีความรู้สึกว่าเราอร่อยเนี่ยมันจึงมีความพอใจในรสอร่อยมีจิตที่จับฝังแน่นอยู่ในความอร่อยกูอร่อยเราอร่อยเรียกว่าอุปาทานอุปาทานมีความหมายเป็นเราอร่อยอุปาทานมีแล้วมันก็ปรุงในความคิดที่ถัดไปคือความรู้สึกที่เป็นการกระทำว่าเป็นตัวกูเนี่ยการกระทำความรู้สึกว่าเป็นตัวกูตัวเราที่อร่อยมันชัดขึ้นมา กว่าเดิมมันคล้ายกันมากแล้วมันเนื่องกันมากมันขยับไปนิดเดียวนะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพอเราอร่อย มันก็สร้างเกิดความรู้สึกที่เป็นเรามากขึ้นไปอีกที่จะเป็นที่เรียกว่าพบความมีความเป็นแห่งตัวเราในขณะนั้นจะเข้มข้นขึ้นอีกจากอุปาทานนั้นเรียกว่าพบทีนี้ความคิดมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันก็มีการปรุงความคิดเขยิบไปชนิดหนึ่งคือตัวเราที่เต็มที่ตัวเราที่สมบูรณ์เต็มที่มีปัญหาของเรามีอะไรของเราที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความอร่อยนั้นทำให้มีความรู้สึกต่างๆนานาเกี่ยวกับความอร่อยว่ามันจะสูญหายไปเสียหรือว่าจะได้มาเพิ่มเติมอย่างไรหรือจะให้มีอย่างนี้อยู่เรื่อยไปอย่างไรนี่ความคิดก็สมบูรณ์เต็มที่นี่เพราะมีตัวเราอย่างนี้เป็นตัวเราสมบูรณ์ในทางความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้ว่าตัวเราเกิดโดยสมบูรณ์มีเราเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ระยะการตั้งแต่กระทบอารมณ์เกิดเวทนาเนี่ยจนมาถึงชาติโดยสมบูรณ์อย่างนี้มันเร็วมากมันเร็วมากถึงขนาดที่เราไม่อาจจะมารู้สึกว่าอ้าวเป็นตัณหาแล้วเว้ยเป็นอุปาทานแล้วเว้ยเป็นภพแล้วเว้ยเป็นชาติแล้วเว้ยอย่างนี้ไม่อาจจะรู้สึกได้คือว่ามันแวบเดียวไป เร็วยิ่งกว่าปืนคน สามสี่ระยะเนี่ยติดกันไปพรวดเดียวไปเป็นในตัวฉันตัวเราร้าอยู่แล้วที่ทำให้แยกละเอียดถึงว่าตัณหาอุปาทานภพชาติอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าตัณหาให้เกิดทุกข์เลยมีตัณหาก็เกิดทุกข์เลยไม่ไปมัวแยกอุปาทานภพชาติอะไรอยู่อีกหรือบางทีก็ตัดว่าอุปาทาน
เป็นตัวทุกข์ไปเลยมีเวทนาและมีตัณหาและมีอุปาทานเอาตัวตรงอุปาทานเป็นตัวทุกข์เลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือตัวแน่นอนที่สุดคือเกิดความรู้สึกว่าเราอร่อยเราเป็นสุขจริงว่าอุปาทานนะคือตัวทุกข์ประกาศโดยย่ออัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เพราะเดี๋ยวนี้ขันมันสมบูรณ์อัญจุปาทานขันนั้นสมบูรณ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สมบูรณ์แล้วเต็มอยู่ด้วยอุปาทาน ร่างกายนี้มันเป็นเปลือกเป็นที่ตั้งของจิตใจมันมีความรู้สึกเป็นเวทนาขันขึ้นมาถ้าเป็นสัญญาหมอกมองอย่างใดหนึ่งเป็นสัญญาคือรู้อันนี้อะไรอร่อยนี่คืออะไรคือแกงอะไรอาหารอะไรรสอันนี้คือรสอะไรก็รู้ได้ในแป๊บเดียวนั้นว่ารสอร่อยนี่มันลิ้นมันรู้สึกเป็นรสอร่อยรสอย่างนี้มันคือรสอร่อยของอย่างนี้เป็นของอร่อยในสังขารในวิญญาณมันก็กำลังครบถ้วนอยู่ที่นั่นความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นความรู้แจ้งทางอาจนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นวิญญาณในครบอยู่ที่นั่นในขณะนั้นที่เราเรียกว่าอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทตัวเราเกิดพร้อมหมดเป็นจักขันกำลังครบคือมันสัมพันธ์กันครบแล้วก็มีสิ่งที่เรียกอุปาทานอุปาทานนี่ก็อยู่ในพวกสังขารเรียกโดยศัพท์ทั่วไปก็มันเป็นพวกสังขารในสังขารนั้นเป็นอุปาทานอยู่จึงพูดได้ว่าเวลานั้นเบญจขันธ์ทั้ง5นี่เต็มอยู่ด้วยอุปาทานก็เป็นตัวทุกข์เราสวดกันทุกเจ้าทุกเย็นสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาก็หน้าเริ่มใสแล้วก็หน้าสงสารหน้าเริ่มใสที่ขยันสวดหน้าสงสารที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรอยู่ที่ไหนก็สวดจึงรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นอยู่ที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีตัณหาอุปาทานทันควันเนี่ยตัวเราก็เกิดอยู่ที่อุปาทานนั่นอุปาทานนั่นจึงเป็นตัวทุกข์ไปเลยแทนที่พูดว่าให้เกิดทุกข์เนี่ยพูดว่าเป็นตัวทุกข์ไปเลยได้จะพูดให้เกิดทุกข์มันช้าไปมันเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์จะพูดเป็นตัวทุกข์คือรวมหมดตัวปาทานเป็นตัวการของความทุกข์ตัณหาให้เกิดทุกข์นี่เขาพูดอย่างภาษาธรรมดาได้ตัณหาให้เกิดปาทานให้เกิดภพเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์มันตัณหาให้เกิดทุกข์เพราะทั้งที่ปาทานก็พูดได้เหมือนกันว่าเพราะยึดมั่นจึงเป็นทุกข์แต่เราไม่ถือความหมายทำนองนั้นถือความว่าตัวปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กันเลยเพราะมันจะได้มีความต้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรรวมกันกลุ่มกันอยู่แล้วเป็นทุกข์ดูเป็นปัญหาขึ้นมาทรมานจิตใจขึ้นมาตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความสุขกับเวทนาเป็นอร่อยกูอร่อยปาทานว่ากูอร่อยถ้ามันเกิดไม่อร่อยเกิดอารมณ์เสียเกิดอารมณ์หงุดหงิดมันไม่อร่อยมันก็กูไม่อร่อยมันทุกขเวทนาเกิดปาทานทำนองกูแล้วกูไม่อร่อยกูวุ่นง่านเดือดร้อนอยู่ถ้ามันจะอร่อยก็ไม่เชิงไม่อร่อยก็ไม่เชิงมันก็ระงับไปความอยากความคล่องใจไม่ได้มันก็งุ่นง่านอยู่ด้วยความที่ไม่รู้จะเอาอย่างไรรำคาญจริง
จะเติมเกลือดีจะเติมน้ำตาลดีมันก็ไม่รู้ทั้งนั้นมันก็เป็นความรำคาญจะเรียกว่าเป็นความไม่อร่อยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาหมายถึงว่ามันยังไม่แน่ลงไปได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาในฐานะเป็นจุดตั้งต้นของตัวกู นี่เทียบกับปฏิจจสมุปบาทมันก็เรียกว่ายังครึ่งของปฏิจจสมุปบาทถ้าจะพูดเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราพูดมาตั้งแต่ต้นคืออวิชชาและสังขารเกิดสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาไปตลอดสายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่เราตัดออกไปไม่พูดถึงเพราะว่าพระพุทธภาษิตนี้ก็ไม่ได้พูดถึงอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะพระพูดถึงว่าเวทนาทีเดียวแต่ได้ตัดว่าเมื่อกุมารนั่นได้เห็นรูปทางตาเป็นต้นแล้วเกิดเวทนานี้ให้คำว่าเห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นมันรวมกลุ่มไว้หมดตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณมาจนถึงที่นี่แล้วมันตั้งต้นตรงที่เวทนานั่นเองมันมีความรู้สึกเวทนาแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะมันลุกพรึบขึ้นมาในความหมายตามตัวหนังสือนั่นนั่นถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่มีความหมายแล้วจนร่างกายอันนี้เมื่อไม่ทำหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ยังไม่เป็นร่างกายจิตใจเหมือนกันไอ้นามนี่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่ของจิตใจสักอย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับไม่มี อย่างเวลาที่ตาของเราไม่กระทบรูปหูของเราไม่กระทบเสียงหรือจิตของเราไม่คิดนึกอะไรนี่มันก็เหมือนกับไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาหรือความโง่นั้นมันไม่ได้เกิดอยู่ก่อนมันก็เพิ่งเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเพิ่งเกิดที่เพิ่งเกิดเมื่อไรก็เพิ่งเกิดเมื่อกระทบกับเวทนาแล้วเผลอสติเมื่อมีการกระทบทางตาทางหูเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวลานั้นเป็นเวลาที่เผลอสติไม่มีความรู้นะคือไม่มีความรู้เมื่อนั้นอวิชชาก็แวบออกมาทำหน้าที่ของมันมันจึงเรียกว่ามีอวิชชาถ้าความโง่อวิชชาไม่ได้ทำหน้าที่เพราะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่าไม่มีมันจะถืออวิชชามีอยู่ตลอดกาลอย่างนี้มันมีไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นของเที่ยงเป็นสัจจะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยนั่นสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยถ้ามันต้องเกิดต้องมีเหตุมีปัจจัยเดี๋ยวนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเมื่อเวลาเรากินอะไรอร่อยก็เกิดเวทนาอย่างนี้ก็เผลอสติคือไม่มีความรู้ทางปัญญาทางธรรมะมาช่วยเผลอสติไปตามธรรมดาคนสามัญอย่างนี้มันก็มีอวิชชาที่ทำหน้าที่โดยให้สังขารวิญญาณนามรูปอนัตตานี่ลุกทำหน้าที่พร้อมกันมีการทำหน้าที่ของแต่ละอย่างละอย่างทุกอย่างเวทนานั่นแหละมันเป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นรากฐานให้เกิดทุกอย่างที่ตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทฟังดูเหมือนกับย้อนหลังแต่มันไม่ได้ย้อนหลังทางสีกนี้ทางสีกมาทางอวิชชานี่ฟังดูเหมือนกับย้อนหลังหนึ่งเลยว่าจิตนี่มันเป็นของที่ไวมากไวเกินกว่าที่กำหนด
ถ้ามันเร็วเท่าไหร่ที่ผมว่าเร็วกว่าปืนกลเสียงปืนกลเราก็ฟังไม่ได้ว่ามันกี่ครั้งมันเสียงติดกันไปหมดไอ้จิตยังจะเร็วกว่านั้นถ้ามันจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเป็นพิเศษเมื่อตาเห็นรูปพอใจเห็นรูปแล้วพอใจแล้วรักขึ้นมาอย่างนี้อวิชชาเกิดขึ้นเพราะไม่มีสติกั้นป้องกันก็ทำให้ทุกอย่างนี่เป็นปับปลายอวิชชาหมดคือที่จะปรุงไปให้เกิดตัณหาปาทานภพชาติไปหมดนี่ถ้าพูดเต็มสายเป็นปฏิจจสมุปบาทถึง11ตอน12ตอนทั้งความทุกข์อย่างนี้มันก็ได้แต่มันละเอียดเกินไปมันเป็นธรรมะที่ละเอียดที่ยิ่งเกินไปก็ไม่พูดมาพูดเอาแค่เวทนาและตัณหาปาทานภพชาติทุกข์ในสูตรนี้มันเห็นง่ายขึ้นแต่ว่าไอเวทนาที่จะปรุงตัณหาภพชาติเนี่ยต้องมีอวิชชาเข้ามาด้วยคือเผลอสติถ้าเป็นอย่างนั้นไอเวทนานี้จะไม่ปรุงตัณหาปาทานเวทนานี้จะกลายเป็นปรุงวิชาความรู้หรือปัญญาไปเสียอีกเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์นี่หรือกำลังมีสติอยู่พอกระทบเวทนามันรู้ทันมันก็ตัดออกไปได้ว่าเวทนาสักว่าเวทนาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์พอมีอะไรเวทนามากระทบพระอรหันต์มันก็เลยรู้ด้วยสติที่สมบูรณ์นั้นว่าอ้าวเวทนาเท่านั้นเวทนาเท่านั้นเองนี่เรียกว่าท่านมีสติสมบูรณ์สตินั่นเป็นเครื่องกั้นกั้นนั่นก็คือกั้นอวิชชาไม่ให้ทำหน้าที่เพราะในสังขารวิญญาณนามรูปอาตนาผัสสะมันไม่ทำหน้าที่อย่างที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทสำหรับความทุกข์มันจะงักเสียแค่เวทนานั้นไม่ปรุงอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอาตนาผัสสะตัณหาปาทานอย่างที่ว่าทีนี้ถึงแม้ไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นเสขบุคคลอยู่นี่แต่ถ้าได้พยายามฝึกฝนเรื่องสติให้มากฝึกฝนเรื่องสติให้มากคุณจะจำไว้ด้วย เดี๋ยวนี้พวกคุณไม่มีการฝึกฝนสติที่มากเพียงพอผมใช้คำว่าฝึกฝนสติให้มากกว่าจะมีสติมาทันท่วงทีและป้องกันการเกิดแห่งอวิชชาได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีครั้งหนึ่งก็ยังดี ในบางครั้งเราก็ชนะได้ทั้งที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ในบางครั้งเรารู้ทันได้บางครั้งก็หยุดเอกสารแห่งปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็ให้ความรู้แก่เราว่าเวทนานี้สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้เหมือนกันการปฏิบัติสติปัฏฐานมันก็สำเร็จได้มันต้องหัดกันอย่างดีมากคือว่าฝึกสติฝึกสติคือว่าฝึกไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางจิตใจโดยไม่มีความรู้สึกควบคุมอยู่จะไม่เปิดโอกาสให้ความคิดมันปรุงไปโดยไม่มีสตินั่นเราจะต้องหัดอย่างที่เรียกว่าอะไรฉลาดที่สุดคือแก้ล้ำหรือว่าป้องกันให้ฉลาดที่สุดนี่คือพออะไรกระทบจะสำรวมจิตหรือหยุดจิตใจไว้ก่อนเสมอไปก่อนที่จะไปรักไปชอบไปโกรธไปเกลียดหรือไปโทสะอะไรออกมาเนี่ยจะหยุดเสียก่อน
ขณะหนึ่งที่จะพูดถึงไอ้นิทานเรื่องนับสิบก่อนของฝรั่งสักนิดที่พ่อเขาสอนลูกว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเรื่องนี้ว่าให้นับสิบเสียก่อนแต่จะพูดอะไรออกไปทีนี้ไอ้ลูกสองคนนั่นไอ้วันหนึ่งพี่ชายมันทำอะไรพลาดทำกระป๋องหกเลยไอ้น้องมันกำลังปฏิบัติไอ้นับหนึ่งถึงสิบก่อนนี่มันนิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่งมันยังไม่พูดพี่ชายเขาสงสัยอ้าวนั่นมันเป็นยังไงถามขึ้นถึงได้ความอ้าวมันหยุดนับสิบนับหนึ่งถึงสิบอยู่ก่อนกว่าจะนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยความโกรธมันหายไปแล้วมันเลยไม่ได้พูดไปด้วยความโกรธนิทานเรื่องนับสิบเสียก่อนนี่ดีมันเป็นหลักพุทธศาสนาเรื่องมีสตินี่มีสติก่อนจะพูดหรือจะทำอะไรลงไปต้องหยุดวิธีก่อนนับหนึ่งถึงสิบเพื่อให้สติมันตั้งตัวทันให้สติมันมาทันแล้วเราจึงจะพูดที่จะทำลงไปแล้วมันไม่ผิดนี่หัดเป็นโมโหเจ๊กแวบมาก็แวบไปอย่างนี้มันก็มีแต่เรื่องร้ายเรื่องเสียหายเรื่องร้ายผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเรียกโมโหเจ๊กคือไม่ยับยั้งชั่งใจอดกลั้นความโกรธอะไรหรอกพูดออกไปทันทีมันก็พูดไปด้วยความโกรธมันก็ด่าเขามันก็ทำอะไรเขาหรือพูดไปด้วยความโกรธที่มันไม่น่าฟังนั่นมันเสียหายมากคืออะไรกระทบพอรู้กับจิตใจคุณหรือเปลี่ยนไปแล้วจิตใจผิดสภาพปกติแล้วก็หยุดปิดสวิตช์มันปิดสวิตช์ทีก่อนนับหนึ่งถึงสิบหรือว่าจะไปท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะไปท่องอะไรก็ตามใจสิบข้อสิบบทให้เสร็จก่อนอย่างนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวไอ้ความโกรธมันเลยไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีช่องจะเกิดได้จึงไม่ด่าตอบไม่ตีตอบไม่อะไรตอบก็พูดไปในทางที่ถูกที่ควรที่มีประโยชน์แล้วเรื่องมันก็ไม่เกิดแม้แต่ภายนอกคือทะเลาะวิวาทกันหรือว่าบุคคลนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยเคล็ดที่จะหัดมีสติทันท่วงทีไม่อวิชชาเกิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราก็มีวิธีเฉพาะที่ก่อนแต่จะทำอะไรต้องมีสติพวกอิริยาบถ ทั้งหลายนะสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานก็มีเรื่องอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินอาบถ่ายอะไรก็ตามก็ไปฝึกเฉพาะที่ว่าก่อนจะมันจะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทางอิริยาบถนี้ให้มีสติอยู่เสมอเหมือนที่เขาฝึกอย่างหนอหนอยกหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่มันคือขยายให้มากออกไปขยายยาวไปเพื่อจะได้ฝึกง่ายถ้าเราจะว่าเดินหนอนี่มันเร็วไปเดินหนึ่งก้าวนี่เราแยกมันเป็นสักสามส่วนอย่างว่ายกหนอหรือยกเท้ากันหนอแล้วย่างหนอแล้วก็เหยียบหนอเราขยายเมื่อทำแว่นขยายให้มันใหญ่ไปมันเห็นชัด
เมื่อยกก็มีสติอยู่ไม่ขาดสติเมื่อย่างไปก็มีสติอยู่เมื่อวางลงก็มีสติอยู่มันก็เลยสติมันก็เลยไม่ขาดในการก้าวก้าวหนึ่งที่เมื่อทำมาอย่างยาวอย่างขยายยืดยาวนี้ได้มันก็ทำมาอย่างสั้นนั่นได้อีกนั่นจึงมาเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนคือมีสติอยู่ตลอดเวลาที่อิริยาบถมันเปลี่ยนว่าสักแต่ว่านั่นเท่านั้นไงสักแต่ว่านั่นเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าขันธ์ธาตุอายตนะอิริยาบถหรืออะไรก็ตามสักแต่ว่าธรรมหรือธรรมชาติเท่านั้นไม่มีตัวตนเราเขาอะไรแต่ทีแรกจะหัดเอาคุมๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เคยหัดให้ขยายส่วนแล้วฝึกแต่ละส่วนละส่วนให้มันเห็นเป็นไม่มีบุคคลตัวตนเราเขานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะแต่มันยังไม่เกี่ยวกับปัญญามันยังไม่เกี่ยวกับปัญญามันเพียงแต่ประวิงเวลาจะไม่ทำอะไรโดยไม่มีความรู้สึกที่เป็นสตินี่ถือได้ว่าเป็นเบื้องต้นมันเป็นขั้นต้นที่สุดโดยหัวข้อว่าจะไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่ปราศจากสติท่านคนที่ฝึกอย่างนี้มากๆหนักไปมากก็เลยโดยดูเป็นคนช้าๆทำอะไรช้าๆเปิดข่าวช้าๆยกมือช้าๆอะไรช้าๆ ถ้ามากไปมันก็อาจจะช้าจนเกินควรก็ได้ แต่ความมุ่งหมายเขาไม่ได้ต้องการให้ช้าเขาต้องการให้สามารถที่มีสติทุกขณะขนาดของความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถ ที่ไปขยายให้ช้ามันฝึกง่ายมันฝึกได้แล้วมันก็เร็วไปตามเดิมก็ได้หรือว่าถ้าว่าช้ามันไม่เสียหายอะไรก็ให้ช้าช้าไปก่อนมันปลอดภัยกว่ามันคุณทำอะไรช้าช้าดูสิมันปลอดภัยกว่านี่เด็กๆเนียนๆของเรามันลุกเล็กลุกเล็กลุกเล็กมันทำอะไรมันกดพลาดมันก็เลยมีแต่ผิดมากลืมก็เก่งเด็กคนโตๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมกุญแจไว้อยู่ในห้องนับประตูกุญแจแล้วนี่เพราะว่าเมื่อก่อนจะงับกุญแจมันไม่ได้คิดก่อนว่ามีสติอะไรอะไรหรือมันทำอะไรตกแตกหรืออะไรทุกอย่างหลายๆอย่างมันล้วนแต่ไม่มีสติงั้นถ้ามันทำอะไรพลาดอย่างนี้แล้วก็ควรจะเคหัวตัวเองให้มากๆลืมกุญแจไว้ในห้องสักทีหนึ่งต้องงัดประตูต้องทำอย่างนี้ก็เคหัวตัวเองให้มากไม่ได้ฝึกอย่างว่ามีสติก่อนเสมอไปมันมีประโยชน์กระทั่งเมื่อแก่เฒ่านู่นมันจะมีสติดีไม่ฟั่นเฟือนถ้าเวลานี้มันก็เป็นคนที่ไม่ต้องเดือดร้อนก็ลืมนั่นลืมนี่พวกเน้นหยิบเครื่องฉายสไลด์ในตู้เหล็กมันมีม้าไม้เล็กวางอยู่นี่มันก็เปิดเอาม้าออกมาทางนี้เปิดหยิบเอาของมันก็ผิดตู้ไอ้ม้านี่มันก็ไปผลักครับผมเดินสะดุดมืดๆกับจะล้มหกลงไปทุกทีนี่จะว่าใครมันลืมปิดประตูมันลืมเก็บของตามเดิมมันลืมและไอ้เราก็เดินอย่างที่เรียกว่ามืดไม่เห็นก็สะดุดหรือว่าไม่ตู้มืดมันก็ไม่เคยจะดูมันก็ต้องสะดุดในการที่เราไปทำอะไรไปหยิบอะไรไปประจำวันเนี่ยถ้ามันมีการลืมทำให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าไม่มีสติ
นี่เรียกว่าเรื่องนี้สำคัญมากในชีวิตประจำวันอย่างต่ำอย่างเลวอย่างง่ายมันเผลอมันใจลอยถ้ามันมากถึงขนาดนี้แล้วมันทำไม่ได้แล้วเสียปฏิบัติในกรรมฐานภาวนามันทำไม่ได้ ต้องควรจะมีความเป็นระเบียบของสติหยาบหยาบเร็วๆอย่างนี้อยู่เป็นพื้นฐานแล้วมันจึงจะไม่เผลอไอ้เรื่องละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนั้นคุณไปฝึกในข้อนี้ยังก่อนสิเราไปเลยฝึกข้อละเอียดทีหลังจนลืมอะไรไว้ข้างนอกฝนตกเปียกหมดลืมเก็บจีวรไว้ในอารักขาในหัตถบาทเป็นนิสสกิยปาจิตตีหรืออะไรทำนองนี้อย่างนี้อย่ามีเองก่อนสิ ซึ่งมันเป็นสติชั้นหยาบชั้นเลวมากมายหลายร้อยหลายสิบหลายร้อยเรื่องในชีวิตประจำวันพอฝึกอย่างนี้ได้แล้วมันก็ค่อยฝึกอย่างละเอียดขึ้นไปได้แล้วก็ฝึกอย่างไวอย่างเร็วได้จนกระทั่งว่าจิตจะไม่ปรุงอะไรขึ้นมาก่อนแต่ที่จะมีสติเสียก่อนจิตจะไม่คิดอะไรปากจะไม่พูดอะไรกายจะไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยไม่มีสติเสียก่อนท่านเราฝึกได้ในการทำงานคือเป็นอยู่ประจำวันเรื่องกินเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องการเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่อง ทวีอะไรไว้ไม่ใช่กานูอะนี่จะเสียก็ปลดทิ้งเสียอย่าให้มันคล้องเสียตัดสายเสียเนี่ยคำว่าสติมีความหมายตั้งแต่หยาบหรือต่ำที่สุดไปจนถึงละเอียดประณีตหรือสูงสุดคือว่ามีสติสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์มันอย่างสูงสุดสติอย่างสูงสุดอย่างสูงอย่างดีอย่างไวเลยที่เราอ่ะมันไม่มีเสียเลยอย่างหยาบอย่างเลวอย่างช้าก็ยังไม่มีเสียอีกนั่นไปหัดเตรียมสำหรับอย่างเร็วอย่างช้าอย่างต่ำนี่กันเป็นพื้นฐานซะก่อนจะไม่โกรธก่อนแต่จะนับ1ถึง10ซะก่อนหรือจะไม่พูดอะไรออกไปก่อนจะนับ1ถึง10ซะก่อนถ้าโกรธจะไม่พูดอะไรออกไปจนกว่านับ1ถึง10ซะก่อนแล้วก็หัดให้มันโกรธช้าหัดให้พฤติของจิตนี่เปลี่ยนไปช้าเปลี่ยนไปช้าช้าพอมีสติทันอย่าชอบทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกับเด็กโง่โง่ที่มันอวดเก่งว่ามันทำเร็วทำอย่างโมโหโทโซมันออกกลับว่าเก่ง ทำโดยไม่มีสติสัมปชัญญะออกกลับว่าเก่ง เราจะเห็นเด็กบางคนเนรบางคนไม่แต่พระบางองค์ทะลึ่งตึงตังพูดพลาดพูดพลาดก็ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันคิดว่ามันเก่งนั่นมันวิ่งโดนนั่นโดนนี่บ้างขับรถชนนั่นชนนี่บ้างหลายหลายอย่าง ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่เก่งนะแต่คิดว่าเก่ง เราจึงมีสติสัมปชัญญะทุกกระเบียดนิ้วของจิต ทุกขณะจิตทุกกระเบียดนิ้วจิตที่เราก็สามารถจัดการกับเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นจะไม่เผลอสติ
เมื่อรู้สติแล้วอวิชชาจะไม่เข้าสวมรอยนั้นเวทนานั้นก็ไม่ปรุงตัณหาไม่ปรุงอุปาทานไม่ปรุงภพไม่ปรุงชาติทุกข์ก็ไม่เกิดเดี๋ยวนี้เรามีเวทนาแล้วมันก็ไม่มีสติอวิชชาก็เข้าประกอบเข้าปรุงที่เนื้อหนังตัวทั้งร่างหมดทั้งสิ้นมันก็ไปในทางที่เป็นวิสัยของอวิชชาอันเวทนานั้นจึงปรุงตัณหาปรุงอุปาทานปรุงภพปรุงชาติปรุงความทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายคือเรียกสันสนตัณหาให้เกิดทุกข์ไม่ได้พูดเวทนาเกิดทุกข์พูดตัณหาให้เกิดทุกข์แต่เวทนาเนี่ยมันให้เกิดตัณหาก็ได้ไม่ให้เกิดตัณหาก็ได้ถ้าสติมาทันเวทนาไม่เกิดตัณหาเกิดวิชาไปเลยเกิดความรู้เลยถ้าสติมาไม่ทันอวิชชาครอบงำแล้วเวทนานั้นก็ให้เกิดตัณหาได้พอเกิดตัณหาแล้วไม่มีทางแล้วไม่มีช่องแก้ตัวแล้วมันก็ไปอุปาทานภพชาติในแวบเดียวมีตัวกูแล้วพอตัวกูก็มีทุกข์ทันทีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทุกข์ในแง่ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความอะไรกันได้ทั้งนั้นความที่ไม่ได้สมหวังนั่นแหละมันอร่อยแล้วมันก็อยากมากโลกกลัววิตกก็ไม่ได้ตามอยากหรือมันหึงหรือมันหวงหรือมันอิจฉาริษยามันคิดนึกป้องกันคุ้มครองอะไรล่วงหน้าไปได้นะ แปลว่าถ้ามันเป็นตัณหาแล้วมันต้องมีความทุกข์ต้องไปจนถึงความทุกข์ไม่หยุดแล้วกระแสนี้ไม่หยุดแล้ว จะหยุดก็ต้องเวทนาเนี่ยถ้าสติมาทันเวทนาไม่ปรุงตัณหาถ้ามาไม่ทันเวทนาปรุงตัณหานี่ถ้าว่าใครเก่งมากจนต้องหยุดได้ในขณะแห่งผัสสะก็ยิ่งเก่งเพราะกระทบแล้วใครก็ทำเป็นคนบ้าบ้าเสียไม่รู้สึกเลยนะแต่พอตาทอดพับไปเห็นรูปนี่ทำเป็นคนบ้าบ้าบอบอได้สัก10 วินาทีนับถึงถึง10เลยก่อนแต่ที่จะว่ามันเป็นอะไรเว้ยมันจะเล่นงานกูอย่างไรเว้ยสติมันมีมาทันก็ตัวอย่างเช่นว่าพอตาเหลือบเห็นผู้หญิงนะเห็นภาพที่มีโครงร่างเป็นผู้หญิงนะหยุดความคิดแต่ความคิดไว้แค่ผัสสะทันทีก่อนอย่าไปถึงเวทนาว่าสวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักอะไรนี้เป็นข้าวโครงมาอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันเคยชินหญิงมันก็คอยรู้ผู้หญิงหยุดความคิดไปก่อนหลับตาได้ก็ดีสำรวมสติที่ว่าขันธาตุอายตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราครับความหมายนี้ให้มาที่ลืมตาดูผู้หญิงมันก็ลืมไม่เป็นในลักษณะที่ว่าไม่ครอบงำจิตใจของเราในหนังสือวิสุทธิมรรคมีตัวอย่างนิทานเล่าว่าเรื่องหนึ่งว่าผู้หญิงสวยคนหนึ่งมันเดินสวนทางไปมันหนีผู้ชายหรือหนีสามีหรือหนีชายชู้ผมก็จำไม่ค่อยได้เนื้อเรื่องแต่ว่าใจความจำได้ เดินสวนทางไปกับพระเถระที่พอไอ้พวกผู้ชายมาทันกระทำพระเถระว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านทางนี้หรือเปล่า พระเถระก็บอกว่าเห็นโครงหนึ่งผ่านไปทางนี้คำว่าโครงนี่หมายความว่ามันเป็นเพียงโครงสร้างอันหนึ่งไม่รู้ว่าหญิงหรือชายไม่ได้แกไม่ได้สนใจว่าหญิงหรือชายเห็นแต่โครงอันหนึ่งผ่านไป นี่ตัวอย่างที่ที่ว่าผัสสะสักว่าผัสสะที่คนมักจะเถียงว่าปฏิบัติไม่ได้เนี่ย พระเถระองค์นั้นก็ไม่แน่เป็นพระอรหันต์หรือยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ก็แต่ว่าไอ้โครงอันหนึ่งผ่านไป
คือเห็นเป็นโครงรูปร่างอย่างคนนั้นนั่งผ่านไปไม่รู้ว่าหญิงหรือชาย อย่างนี้เรียกว่าแกปิดลึกมากปิดจนลึกมากขนาดที่จะไม่สนใจว่าหญิงหรือชายนี่เรียกว่าโครงอันหนึ่งผ่านไปอย่าโดนเราก็แล้วกันเดินหลีกทางกันไป ในใจจะต้องนึกอยู่ถึงอะไรอย่างหนึ่งถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะต้องนึกถึงไอ้เนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรืออะไรหนอหนอก็ตามใจถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมายความว่าท่านไม่สนใจอะไรอยู่ด้วยความว่างอยู่ในจิตที่เป็นความว่างก็ไม่ได้สนใจมันเป็นอะไรก็เป็นอันว่าทำได้ในข้อที่ว่าผัสสะสักว่าผัสสะเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้ดมสักว่าได้ดมนี่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ในพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าดูก่อนพายะเมื่อไรเธอเห็นรูปสักว่าเห็นนี่ฟังเสียงว่าได้ยินได้ยินเสียงหรือว่าปิ่นสักว่าได้ปิ่นเมื่อนั่นก็ตัวเธอจักไม่มีเมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มีถ้าเขาไม่เกิดเป็นตัวเราอะไรขึ้นมาเลยนั่นแหละที่สุดแห่งความทุกข์แล้วอย่างนี้ผมเข้าใจว่ามีหลักที่พูดได้ว่าผัสสะหยุดแค่ผัสสะไม่ปรุงเวทนาเหมือนกับพระเทระองค์นั้นเห็นโครงอันหนึ่งเดินสวนทางไปไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วจะเกิดเวทนาเป็นผู้หญิงสวยหรือไม่สวยอะไรได้ มันป้องกันมากถึงขนาดนั้นตัดบทเสียตั้งแต่ผัสสะไม่เป็นเวทนาที่มันก็ไม่มีเรื่องตัณหาอุปาทานอะไรนี่เราพูดเลยเถิดมามากแล้วในข้อที่ว่าเวทนานี้ให้เกิดตัวกูของกูหรือว่าตัวกูของกูเกิดจากตั้งต้นมาจากเวทนาตั้งต้นไปจากเวทนาอันสำหรับบุรุษชนคนธรรมดาที่ไม่มีสติสมบูรณ์นั่นแหละก็เวทนานั่นแหละให้เกิดตัวกูของกูแต่ถ้ามีสติสมบูรณ์เวทนานี่ไม่แน่ให้เกิดวิชาปัญญาก็ได้ให้เกิดตัณหาปาทานตัวกูของกูก็ได้ท่านเราต้องหัดแยกทางกันเดินที่ตรงนี้เมื่อกระทบเวทนาแล้วสติมาให้ทันก็ได้ความรู้ได้สติสัมปชัญญะได้อะไรเหมือนที่ไม่มีทุกข์เลยถ้าสติมาไม่ทันมันก็ได้ตัณหาปาทานภพชาติที่นั่นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาเนี่ยใครจะไปเป็นครูสอนนักธรรมก็ลองทำไปให้มันแม่นไปคิดดูจะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีประโยชน์คือปฏิบัติได้ปฏิบัติสกัดกั้นความทุกข์จะได้คือใครจะไปปฏิบัติเองไม่ไปสอนใครที่ไหนก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้ระบบของจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้ยิ่งก็จะง่ายที่เราจะปฏิบัติกรรมฐานอะไรกันลองดูบ้างโดยเฉพาะเรื่องอานาปานสติอาจจะปฏิบัติไปได้ถึงขั้นวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิทิสักานุปัสสีเพราะไอ้ความอย่างนี้เป็นพื้นฐานแล้วพอที่ไม่มีนาฬิกา